สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยนะครับกับผมพานุมาตรสุขอมพรครับคุณผู้ชมครับรักเมืองไทยสัปดาห์นี้นะครับก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจดีๆนะครับมาชมกันเลยนะครับยุคนี้เป็นยุคที่มีการสื่อสารเนาะโดยความรวดเร็วก็อยากให้ทุกคนได้ถึงฝั่งฝันบางคนจบม.6 มาอยากจะเรียนต่อปริญญาตรีเอ๊ะไม่มีโอกาสได้เรียนนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งแล้วนะคะของหลักสูตรเราอะค่ะจะมีข้อดีที่ว่าคือเราเรียนผ่านแอปพลิเคชันจบได้จากที่บ้านเรียนได้24ชั่วโมงแม้กระทั่งนักศึกษาคนพิการก็สามารถที่จะสมัครเรียนได้เลยนะคะแล้วตอนนี้ความต้องการบุคลากรสายโลจิสติกเนี่ยเยอะมากแค่ไหนคะต้องบอกว่าขาดแคลนเยอะมากนะคะแล้วเงินเดือนนี่สตาร์ทมันเท่าไหร่คะอาจารย์พอจะกระซิบหนูได้ไหมถ้าปัจจุบันนะคะน้องๆภาคปกติเนี่ยเงินเดือนค่อนข้างสูงในสำหรับคนพิการแล้วครับคือในเรื่องของการเรียนเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นผมก็อยากให้เพื่อนๆผู้พิการเนี่ยได้เข้ามาเรียนกันเยอะๆนะครับอย่างการเรียนออนไลน์ 100% เนี่ยเป็นข้อดีของคนพิการมากๆเลยครับเพราะว่าเขาไม่ต้องเดินทางให้ลำบากคือมหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยผลิตบุคลากรหรือว่าน้องๆศิษย์เก่านักศึกษาได้ออกไปได้แบบมีคุณภาพจริงๆแล้วก็การเรียนการสอนนี่เน้นที่ต้องใช้จริงๆเลยสุดยอดมากเลยค่ะอาจารย์เขาต้องเรียนอะไรบ้างลงลึกขนาดไหนหรือว่าต้องปฏิบัติงานยังไงบ้างครับจริงๆวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเนี่ยเรามีหลากหลายสาขานะคะก็คือมีทั้งสาขาพาณิชย์นาวีก็จะเรียนเรื่องเกี่ยวกับเฟรทฟอร์เวิร์ดเดอร์ทำชิปปิ้งนะคะขนส่งทางอากาศก็คือไปดูเรื่องเกี่ยวกับระบบอุตสาหกรรมทางด้านการขนส่งทางอากาศทั้งหมดนะคะแล้วก็อีกสาขาหนึ่งก็จะเป็นสาขาอีคอมเมิร์ซธุรกิจออนไลน์แล้วก็โลจิสติกเลยหลักๆของเราก็จะเป็นทำงานในส่วนของคลังสินค้าเรื่องของ DC การขนส่งและกระจายสินค้าค่ะซึ่งทั้งหมดเนี้ยก็จะไปรวมอยู่ในการจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชนสำหรับหลักสูตรทางไกลทั้งหมดดังนั้นก็คือพอตอนที่เรียนไปแล้วเนี่ยคือน้องๆจะเริ่มเลือกแล้วว่าตัวเองชอบอะไรพอเลือกแล้วว่าจะชอบอะไรทุกปีเราก็จะมีการเทรนในแต่ละหัวข้อให้หนูก็เพิ่งรู้ว่าที่นี่เพิ่งเปิดรับสมัครนักศึกษาผู้พิการพอดีเลยค่ะปีนี้เป็นปีที่2แล้วค่ะปีแรกเนี่ยเราเปิดเมื่อปีที่แล้วนะคะเป็นสาขาการจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชนค่ะแต่เป็นหลักสูตรทางไกลนะคะก็คือทุกอย่างเนี่ยจะเป็นการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชันของวิทยาลัยเพราะฉะนั้นคือน้องๆ นักศึกษาที่เป็นผู้พิการเนี่ยก็คือสามารถเข้ามาเรียนได้แล้วก็สามารถที่จะใช้ตัวแอปพลิเคชันก็คือใครใช้คอมพิวเตอร์ได้ใครมีมือถือก็สามารถที่จะเรียนได้แล้วซึ่งปีที่แล้วอะค่ะเรารับก็คือ60คนนะคะต้องถือว่าเป็นวิทยาลัยแรกนะคะที่มีนักศึกษาพิการเยอะที่สุดตอนนี้นะคะแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่2นะคะที่เรารับเพิ่มเป็น200คนค่ะจริงๆแล้วปีแรกที่เรารับ60คนเนี่ยคือคนสมัครมาทั้งหมด200กว่าคนแต่ว่าเงื่อนไขแรกที่ตอนนั้นที่เรารับก็คือเป็นผู้พิการทางด้านร่างกายนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยน่าจะง่ายกว่าแล้วก็เราก็เลยได้พัฒนาต่อยอดออกมาปีนี้นะคะปีที่2เนี่ยเรารับเพิ่มก็คือเป็นผู้พิการทางด้านสายตาแล้วก็ผู้พิการทางด้านหูนะคะเพราะว่าเราพยายามใช้โปรแกรมแล้วก็ระบบเนี่ยให้มันสอดคล้องเนื่องจากว่าปีแรกเนี่ยมันก็จะเป็นออนดีมานด์ทั้งหมดแต่ว่าเรื่องของการใช้หรือว่าการเซอร์เวย์คนที่ใช้ก่อนเนี่ยมันมีเรื่องของข้อจำกัดอยู่แต่ปีนี้เราพร้อมเราก็เลยสามารถเอามาทำได้นะคะแล้วก็ในปีต่อไปเนี่ยเราจะรับผู้พิการทุกประเภทนะคะก็คือน้องๆกลุ่มพิการที่เป็นเรื่องของ IQ นะคะเรื่องของออทิสติกนะคะ ADHD อะไรต่างๆเนี่ยก็คือจะครบรูปทั้งหมดเลยค่ะห้องปฏิบัติการต่างๆเนี่ยผู้พิการสามารถเข้ามาใช้บริการหรือว่าเข้ามาศึกษาได้ไหมคะได้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราคือเรากำลังทำพัฒนาเป็นเรื่องของ 3D อยู่แล้วก็ใช้ AR VR นี่แหละน้องๆที่เป็นผู้พิการถึงแม้จะไม่ได้เข้ามาที่นี่ก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จริงๆแล้วตอนนี้เราดีโหมดการทำงานได้หมดอย่างห้องนี้ที่เห็นนะคะก็จะเป็นห้อง GPS
GPS control ก็คือการควบคุมการทำงานเรื่องของติดตามเรื่องของรถขนส่งทั้งหมดน้องๆที่จบไปหรือว่าเรียนเรื่องคอร์สเนี้ยไปก็สามารถที่จะทำงานที่บ้านได้ก็โดยการที่คอนโทรลรถแล้วก็นำส่งรีพอร์ตให้กับบริษัททั้งหลายที่อยู่ในเครือของวิทยาลัยทั้งหมดค่ะเท่าที่ฟังเนี่ยนะคะมหาวิทยาลัยแห่งนี้นี่คอนเนคชั่นกับผู้บริหารของสายงานต่างๆสายอาชีพต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยเหลืออย่างเดียวเหลือแค่ผลิตบุคลากรและเด็กๆของพวกเราให้ออกไปคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในห้องปฏิบัติการอีกห้องนึงของทางมหาวิทยาลัยนะคะตอนนี้เรียนอยู่ปีไหนนะตอนนี้ผมกำลังจะขึ้นปีสามครับเห็นว่าวันนี้ลุคแบบนี้เลยอันนี้คือชุดประจำตำแหน่งหรือว่ายังไงคือนักศึกษาที่นี่คือต้องใส่แบบนี้ไหมหรือว่าเป็นอะไรอันนี้เป็นเขาเรียกว่าชุดของสาขาคือชุดพิธีการสาขาทุกสาขาของในวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเนี่ยจะมีชุดพิธีการทุกสาขาเลยครับเราจะเริ่มสอนกันตั้งแต่นักศึกษาเนี่ยเข้าชั้นปีที่1จนถึงปีที่3เลยครับเราจะอาจจะมีการวางแผนในการจัดเส้นทางรถการติดตามรถแล้วก็อย่างนึงสามารถกดรายงานคนขับรถได้ครับโดยเบื้องต้นนะครับเราก็จะสอนเทคโนโลยีเช่นวางแผนเราจะวางแผนยังไงให้รถคันนึงเนี่ยใช้ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดลดต้นทุนน้อยที่สุดแล้วก็วางแผนให้รถคันนึงเนี่ยไปส่งของให้ใช้ระยะเวลาสั้นที่สุดครับตรงนี้คือเหมือนจุดศูนย์กลางเพื่อควบคุมตรงนี้จะเป็นจุดเขาเรียกว่าสื่อสารสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลกับคนขับครับก็คือการขนส่งเนี่ยมันจะมีทั้งเจ้าที่การขนส่งก็คืออย่างเช่นพวกผมเนี่ยเป็นนักศึกษาเรียนจบไปก็เป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็มีพนักงานเราจะสื่อสารกันโดยการใช้ระบบสารสนเทศครับผมใช่ครับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะห้องนี้มันเป็นห้องปฏิบัติการอะไรยังไงคะดูแตกต่างจากห้องเมื่อกี้มากเลยครับอันนี้จะเป็นห้องบริหารธุรกิจค้าปลีกครับผมก็คือเมื่อสินค้าที่ออกจากคลังสินค้ามาแล้วเนี่ยก็จะส่งมาที่ธุรกิจต่างๆนั่นเองครับตามคำสั่งซื้อของลูกค้าเมื่อสินค้ามาเป็นกล่องใช่ไหมครับที่ร้านเนี่ยเราก็จะแยกเป็นชิ้นๆเพื่อในการจัดเก็บนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาจัดเป็นอยู่บนชั้นวางสินค้าเพื่อจำหน่ายกับลูกค้าต่อไปครับอันนี้ที่เป็นตัวอย่างนะครับผมสินค้าก็นักศึกษาเนี่ยก็จะเรียนรู้ในการบริหารธุรกิจของตัวเองในการจัดชั้นวางสินค้ายังไงให้สินค้ามีความโดดเด่นน่าซื้อน่าหยิบนั่นเองครับผมแล้วก็เมื่อสินค้าหมดจะเติมยังไงจะสั่งซื้อยังไงนั่นเองครับก็คือจะมีการส่งข้อมูลกลับไปให้ยังทางคลังสินค้าเพื่อส่งสินค้ากลับมาเติมเต็มนั่นเองครับที่นี่นะครับนอกจากจะเป็นศูนย์สำหรับการเรียนรู้ของนักศึกษาแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติครับโดยเราเนี่ยได้รับนะครับผมอนุญาตมาจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับผมกระทรวงแรงงานในการเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตินั่นเองครับแล้วก็แจ้งมีได้รับเป็นผู้อนุญาตในการเป็นการทดสอบนะครับในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลค่ำการทำตารางทำการนะครับแล้วก็การใช้คอมพิวเตอร์ในการนำเสนอผลงานนั่นเองครับอีกทั้งเนี่ยก็ยังมีเป็นตัวในส่วนของเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือในด้านของนำเข้าส่งออกสินค้าครับผมจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ในด้านงานขนส่งนั่นเองครับน้องโดนัทคะห้องปฏิบัติการนี้มันคือห้องอะไรคะที่นี่นะครับเป็นห้องเกี่ยวกับเป็นซิมูเลเตอร์ครับจะจำลองการทำงานของภายในคลังแล้วก็จำลองการโหลดของจากเครื่องบินครับผมครับห้องนี้ครับก็จะเป็นห้องที่ผมบอกไว้ครั้งต้นว่าคือเป็นห้องที่จำลองการทำงานของคลังสินค้าและก็ทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นตู้ UID ครับซึ่งทางการขนส่งสินค้าทางการของเราเนี่ยก็จะเป็นตู้เอาไว้สำหรับบรรจุของขึ้นเครื่องบินไม่ว่าจะขึ้นหรือลงครับก็คือหลังจากเครื่องบินลงเราก็จะเข้ามาที่ตู้เสร็จปุ๊บเราก็จะมีพนักงานมันเจ้าหน้าที่นะครับมาหยิบของไว้ตรงนี้ครับต่อมาครับทางด้านนี้ครับก็จะเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักครับหรือว่า weight scale ครับเอาไว้ชั่งสำหรับของน้ำหนักถ้าเกิดมีน้ำหนักที่น้ำหนักเกินก็อาจจะนำเข้าไปที่ตรวจปล่อยไปเช็คว่าน้ำหนักนี่มันถูกต้องไหมตามที่ประเมินออกมาตอนแรกหรือเปล่าสำคัญเลยก็คือป้ายพวกนี้จะเป็นสิ่งที่นักศึกษาของสาขาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนหรือว่าสาขาการขนส่งสินค้าทางอากาศได้ทำขึ้นมาจะทำขึ้นมาเพื่อที่จะได้ให้ความรู้ให้แก่นักศึกษาที่เข้ามาดูงานด้วยครับอ
ตรงนี้จะเป็นชั้นวางของครับหรือในภาษาของทางคันเขาจะเรียกว่าแหลกครับผมเป็นชั้นวางของที่จะของเราไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าจำลองให้เห็นว่านี่คือชั้นวางครับส่วนทางด้านนี้ครับก็จะเป็นเรียกว่าโฟกลิฟต์ครับซึ่งที่เราจะเห็นด้วยทั่วไปโฟกลิฟต์ก็จะเป็นรถที่ขับโดยคนขับเลยแต่ว่านี้จะเป็นเหมือนลากเฉยๆครับเป็นโฟกลิฟต์ธรรมดาแต่จริงๆแล้วเนี่ยห้องปฏิบัติการที่ต้องใช้อุปกรณ์ที่ไม่ใช่ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการเรียนด้วยใช่ไหมใช่ครับแต่จริงๆไปหน้างานอาจจะมีอุปกรณ์ที่ไฮเทคกว่านี้หรือว่านวัตกรรมที่ไฮเทคกว่านี้รวมถึงจะมี AI ในการช่วยด้วยบางที่อาจจะมีโดรนมีคอยเช็คของหรือไม่ก็อย่างเช่นบาร์โค้ดสแกนทำให้เรารู้ได้ง่ายว่าของเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างโดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลาหามากเลยแล้วหลังจากที่เอาของขึ้นแหลกอันนี้แล้วไปไหนต่อล่ะคะขั้นตอนต่อไปก็คือนำของไปปล่อยให้กับผู้รับที่หรือลูกค้าที่เขาต้องการต่อมาซึ่งเหมือนของลงจากตู้ยาดีจากเครื่องบินเสร็จปุ๊บเขาก็จะนำมาไว้ที่คลังก่อนพอไว้ที่คลังเสร็จปุ๊บพอถึงช่วงถึงเวลาที่ลูกค้าจะต้องรับเนี่ยก็จะเอาของไปปล่อยให้กับลูกค้าต่อๆครับก็คือการโหลดเข้ารถบรรทุกแล้วก็ขนส่งตามทั่วไปที่เราเห็นเลยครับตอนนี้เรามาอยู่กันในห้องปฏิบัติการเนาะครับห้องนี้นะคะจะเป็นห้องปฏิบัติการคลังสินค้าสมัยใหม่ครับโดยห้องนี้นะครับเราจะได้รู้เกี่ยวกับวิธีการการจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่ในยุคปัจจุบันครับแล้วก็ทางฝั่งด้านนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องแต่งกายก่อนที่เราจะเข้าไปปฏิบัติงานในคลังสินค้านะครับโดยก็จะมี1แล้วก็จะเป็นเรื่องหมวกนิรภัยนะครับ2ก็จะเป็นรองเท้าเซฟตี้ครับ3นะครับก็จะเป็นแว่นตานะครับถุงมือแล้วก็สำหรับผู้หญิงนะครับก็จะมีที่คุมผมให้ด้วยครับจะมีเสื้อกั๊กครับในสะท้อนแสงเพราะว่าในการทำงานจริงๆเนี่ยครับบางทีคลังสินค้าค่อนข้างที่จะทึบแล้วก็มืดดังนั้นเนี่ยการที่เรามีเสื้อท้อนแสงนะครับจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานนะครับมองเห็นเรานั่นเองครับครับโดยในโซนข้างหน้าครับสมมติว่าเมื่อเราแยกสินค้าหรือเราจัดเก็บสินค้าที่เราชำรุดเสร็จเรียบร้อยครับเราตรวจเช็คตามเอกสารเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมีการบรรจุใส่กล่องอย่างนี้ครับเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้เก็บรวบรวมทีเดียวรวบรวมออเดอร์แล้วก็ก่อนที่เราจะใส่ผลิตตรงนี้ครับคือสิ้นสุดของระบบการทำงานในห้องปฏิบัติการนี้แล้วไหมคะใช่ครับแล้วก็เราก็จะมีห้องอีกห้องนึงครับเป็นห้องที่ใช้ในการจำหน่ายปีกครับเมื่อเราส่งสินค้าเสร็จแล้วก็จะเชื่อมโยงกับทางระบบซัพพลายเชนโดยการที่เราจะต้องดูห้องนี้ครับตัวอย่างว่าเมื่อสินค้าไปส่งถึงห้องนี้ครับจะมีการแยกสินค้าอีกรอบนึงถ้าเป็นสินค้าปีกอ๋อคือจริงๆแล้วแค่ตรงนี้ก็คือยังไม่หมดของโลจิสติกหรอกมันยังมีซัพพลายเชนอีกใช่ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับอาจารย์ผู้สอนในคณะวิชานี้แล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลักๆแล้วเนี่ยอาจารย์ส่วนใหญ่จะดูเรื่องของวิชาการที่เรียนออนไลน์เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็อาจารย์ก็จะเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรอยู่แล้วนะคะซึ่งในการเรียนการสอนหลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่เรียนผ่านแอปพลิเคชันนะคะก็คือจะเป็นระบบการศึกษาทางไกลคือนักศึกษาอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ คือสามารถจบได้จากที่บ้านนะคะขอให้มีอินเทอร์เน็ตค่ะก็สามารถจะเรียนจบได้นะคะรวมถึงนักศึกษาที่ทำงานแล้วเนี่ยก็สามารถจะเรียนหลักสูตรนี้ได้จะตอบโจทย์นักศึกษากลุ่มทำงานมากนะคะเพราะว่าจันทร์ถึงศุกร์นักศึกษาทำงานนะคะแต่เสาร์อาทิตย์เนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะเรียนโดยผ่านแอปพลิเคชันได้เลยค่ะแล้วหลักๆเนี่ยอาจารย์ทำสื่อการสอนออนไลน์อย่างเดียวเลยไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วก็มีสอนในห้องด้วยมีค่ะก็ในเรื่องของรูปแบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนนะคะก็จะมีในส่วนหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรภาคปกติที่นักศึกษามาเรียนออนไซต์ที่มหาวิทยาลัยกับหลักสูตรเนี่ยค่ะหลักสูตรระบบการศึกษาทางไกลที่ตอบโจทย์นักศึกษาคนรุ่นใหม่แล้วก็ตอบโจทย์นักศึกษาคนพิการด้วยที่เขาสามารถที่จะเข้ามาเรียนโดยที่แบบไม่ต้องออนไซต์มาละแต่เราเรียนผ่านแอปพลิเคชันเลยอาจารย์คะเห็นว่าตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยกำลังจะเปิดรับสมัครนักศึกษาคนพิการเพิ่มแล้วก็จะมีการปรับการเรียนการสอนอะไรสักอย่างเพิ่ม
าจารย์มีอะไรอยากจะแชร์ในส่วนนี้ไหมคะก็คือด้วยนโยบายของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนนะคะปีนี้คือจะรับนักศึกษากลุ่มพิการเพิ่มก็คือกลุ่มพิการทางการได้ยินนะคะแล้วก็ในส่วนของพิการทางสายตานะคะทีนี้พอถ้ารับนักศึกษาปีนี้เพิ่มเข้ามาเนี่ยเราต้องมีวิธีการปรับสื่อการสอนค่ะอย่างเช่นถ้าพิการทางการได้ยินนะคะเราก็ต้องปรับวิดีโอการสอนโดยมีร่ามภาษามือเข้ามาในวิดีโอการสอนของอาจารย์ผู้สอนละนะคะเราก็ต้องปรับวิธีการสอนใหม่อาจารย์ก็ต้องมีการพัฒนาอบรมที่เกี่ยวข้องกับภาษามือเข้ามาอันนี้คือเป็นหลักสำคัญเลยนะคะเราต้องมีการเรียนรู้พัฒนาเองไปด้วยนะคะรวมถึงที่พิการทางสายตาก็ต้องปรับสื่อค่ะโดยใช้เรียกว่าอักษรเบลเข้ามาเนาะอย่างเงี้ยค่ะในส่วนเอกสารประกอบการสอนด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวแอปพลิเคชันต่างๆเดี๋ยวก็ต้องมีการที่จะปรับตรงนี้ค่ะให้มันตอบโจทย์กลุ่มผู้เรียนที่เป็นกลุ่มผู้พิการทางสายตากับผู้พิการได้ยินค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กับนักศึกษาผู้พิการของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเหตุอะไรถึงได้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้คะคือเราไปเจอแบบในออนไลน์อย่างเงี้ยซึ่งเขาก็เปิดรับสมัครแล้วก็เป็นระบบออนไลน์ 100% ซึ่งมันก็ตอบโจทย์กับคนพิการอยู่แล้วซึ่งแบบอย่างการเดินทางอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ต้องมาอย่างเงี้ยสามารถเรียนได้24ชั่วโมงเลยเราจะวันนี้จะเรียนหรือพรุ่งนี้จะเรียนอย่างเงี้ยหรือเราอาจติดธุระเราก็สามารถที่จะเลื่อนออกไปได้ซึ่งระบบเขาจะเปิดให้ตลอดเวลาครับเราเรียนเองสอบเองแล้วก็มีจะมีบทเรียนมีบทวิดีโอให้ดูอย่างเงี้ยครับซึ่งก็สามารถวางแผนได้ยากไหมคะในการเรียนด้วยแบบว่าระบบทางไกลสำหรับคุณต๊อดสำหรับผมรู้สึกว่าก็อาจจะมียากตรงที่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้จริงๆครับเราก็อาจจะแบบว่าคอนแทคหรือว่าติดต่อกับอาจารย์ค่อนข้างลำบากนิดนึงซึ่งเราไม่ได้เจอกับอาจารย์เนี่ยแต่ว่าทางอาจารย์บางท่านเขาก็คือได้ให้แบบติดต่อเป็นอีเมลเป็นไลน์อะไรเงี้ยซึ่งเราก็สามารถที่จะถามได้ในส่วนที่เราเรียนไม่เข้าใจเนี่ยค่ะซึ่งในตัวบทเรียนเนี่ยเป็นวิดีโอเนี่ยเขาก็จะแบบเอาวิดีโอทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยเองระบบขนส่งของบริษัทชั้นนำในประเทศหรือว่าต่างประเทศเนี่ยครับเราก็จะได้ดูเป็นแบบของจริงแต่แค่ว่าเราอาจจะไม่ได้มาจริงก็คือในตัวบทวิดีโอก็คือค่อนข้างอธิบายได้แบบเรียกว่าละเอียดเลยครับแล้วก็ในตัวเอกสารค่อนข้างเยอะตอนนี้คุณต๊อดทำอะไรอยู่คะระหว่างเรียนคือปัจจุบันนี้ก็ทำงานเกี่ยวกับบริษัทโลจิสติกส์เหมือนกันซึ่งที่ตอบรับหรือว่าที่แบบว่าตั้งมาเรียนตรงนี้ครับเราก็คิดว่าในอนาคตซึ่งมันเป็นเรียกว่าสายงานที่คิดว่ามันน่าจะพัฒนาในอนาคตได้ดีซึ่งการขนส่งปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้สอนแค่เรื่องของการขนส่งซึ่งมันสอนเราเรื่องของระบบโครงคลังการจัดการสินค้าหรือว่าระบบแบบการจัดการต่างๆซึ่งมันก็อาจจะใช้ในอนาคตได้ครับซึ่งปัจจุบันผมเองก็ทำงานเกี่ยวกับบริษัทขนส่งอยู่แล้วซึ่งในอนาคตถ้าเราเรียนจบสายนี้โดยตรงหรือว่าเรามีความรู้ด้านนี้เราก็อาจจะได้แบบมีการแบบไปทำงานจุดอื่นในส่วนของบริษัทนี้ครับค่ะก่อนที่จะมาทางเส้นทางของสาขาโลจิสติกส์น่ะครับคุณต๊อดทำงานสายอาชีพอะไรคะคือเรียนส่วนตัวเรียนจบปวช.ช่างยนต์มาครับก่อนหน้านี้ก็ทำบริษัทรถครับแล้วก็พอมาทำตอนนี้มาเปลี่ยนสายงานเป็นบริษัทขนส่งเนี่ยครับซึ่งก็มาเจอกับในออนไลน์พอดีว่าเขาเปิดรับสมัครเรียนปตรีของคนพิการแบบระบบแบบ 100% เลยอย่างเงี้ยครับก็คือก็เลยแบบถือโอกาสเรียนซึ่งมันดีตรงที่ว่าเราทำงานได้โดยที่เราไม่ต้องไปมหาวิทยาลัยซึ่งการเดินทางอะไรเงี้ยมันก็เป็นอุปสรรคสำหรับคนพิการอยู่แล้วการสอบอะคะทางมหาวิทยาลัยเขาจัดการสอบยังไงให้กับผู้พิการหรือว่าคนที่เรียนระบบออนไลน์คือในตัวบทเรียนนะครับในตัวบทเรียนออนไลน์เนี่ยเขาก็คือเรียนเป็นบทพอจบบทหนึ่งปุ๊บเราก็สอบท้ายบทซึ่งเป็นแบบคะแนนเก็บครับผมก็คะแนนเก็บแล้วทีนี้ก็เหมือนว่าพอวิชานี้มี8บทเราเขาอาจารย์เขาจะแบ่ง4บทพอ4บทปุ๊บเราสอบกลางภาคก็สอบออนไลน์เหมือนกันครับก็คือสอบออนไลน์แล้วก็ในแต่ละบทเนี่ยเขาก็จะมีคะแนนเก็บให้ครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อดีที่ว่าเราอาจจะไม่ได้เน้น
กลางภาคและปลายภาคมากจนไปเราก็สามารถแบบทำคะแนนตรงท้ายบทให้ได้เยอะๆซึ่งจะเป็นคะแนนช่วยให้เราแบบสามารถที่จะผ่านไปได้ไงของทางคุณต๊อดเนี่ยเรียนเป็นแยกย่อยไปทางไหนคะคะแนนไหนคือตอนนี้คือแบบก็เรียนทั่วไปเลยครับก็คือเป็นการแบบตั้งแต่เริ่มต้นของการจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชนเนี่ยครับคือตั้งแต่ระบบโครงคลังการจัดเก็บการขนส่งระบบการขนส่งเป็นแบบไหนมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็มันจะแยกย่อยอย่างเช่นแบบบริษัทแต่ละบริษัทก็อาจจะมีคลังสินค้าที่ไม่เหมือนกันเนี่ยครับอาจจะเป็นคลังสินค้าที่เก็บอย่างเดียวหรือขนส่งแบบอย่างเดียวก็คือไม่เก็บแล้วก็ไปเลยอย่างเงี้ยครับชอบตำแหน่งไหนในโลจิสติกมากที่สุดสต็อกสินค้าของคลังซึ่งในระบบในอนาคตเนี่ยครับเขาจะไม่ได้แบบว่าอาจจะไม่ได้ใช้กำลังคนทุกอย่างซึ่งจะมีตัวหุ่นยนต์เองหรือตัวโดรนที่เอาไว้สแกนคิวอาร์โค้ดก็ยิงโค้ดต่างๆเนี่ยครับคือเราอาจจะแค่ควบคุมหรือวางโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ซึ่งตัวระบบเนี่ยครับในประเทศเราเองก็มีหลายบริษัทที่ใช้แล้วก็ในต่างประเทศเองก็มีซึ่งตัวนี้ผมคิดว่ามันอย่างผู้พิการเองก็ทำได้ครับเป็นนักแบบนักปฏิบัติการสินค้าคงขังเนี่ยครับคือด้วยแบบเราก็ออกคำสั่งจากคอมพิวเตอร์ใช้โดรนใช้หุ่นยนต์เนี่ยครับซึ่งเราก็ไม่ต้องแบบว่าใช้กำลังของเรามากเกินไปได้ยินว่าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรียนฟรีจริงไหมคะพี่ต๊อดจริงครับเรียนฟรีแบบฟรีทั้งหมดเลยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับซัพพอร์ตไปได้เยอะเลยนะพูดถึงว่าค่าเล่าเรียนเนี่ยเป็นอะไรที่แพงมากสำหรับวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วนะครับติดตามรักเมืองไทยได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ผมพานุมาสุขอมพรพร้อมทั้งทีมงานรักเมืองไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ